สวัสดีครับก็ยินดีด้วยนะครับกับซีรีส์มัธยมบ้านเฮานะครับที่ออนแอร์ทางบักกะบูทีวีเห็นว่า EP แรกนี่เรตติ้งดีมากนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับและขอให้ EP ถัดไปดังขึ้นไปเรื่อยๆครับมัธยมบ้านเฮาครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับซีรีส์มัธยมบ้านเฮานะครับทางบักกะบูต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้เข้าใจครับว่างานต้องทำกันเหน็ดเหนื่อยทั้งทีมงานและนักแสดงพอได้ทราบข่าวก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและก็ยินดีกับทุกคนด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้เรตติ้งพุ่งขึ้นไปอีกเป็นแรงใจให้ครับแหมดีๆแบบนี้ต้องช่วยกันส่งเสริมเป็นแรงใจต่อไปสู้ๆมัธยมบ้านเฮาค่ะไฟก็ขอแสดงความยินดีกับซีรีส์ในบักกะบูทีวีนะคะตอนนี้เข้ามาเป็นอันดับ1เลยนะคะมัธยมบ้านเฮานั่นเองนะคะถ้าตอนนี้ใครไม่ดูถือว่าตกเทรนด์มากๆเลยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีครับหม่อมธนดาแดงนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมได้ดูซีรีส์เรื่องมัธยมบ้านเฮาของช่องบักกะบูทีวีเนี่ยก็ได้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะสมัยเราเรียนหนังสืออยู่ตอนมัธยมได้เห็นบรรยากาศในวัยเรียนแล้วนึกถึงสมัยที่เราเรียนอยู่อ่ะตอนนี้เลยวัยแล้วมันเยอะแล้วแต่ว่าพอได้ดูมัธยมบ้านเฮานะครับนี่เพิ่งแค่เป็น EP ที่1เองนะรู้สึกดีรู้สึกคิดถึงวัยเรียนวัยเด็กละก็อยากให้ทุกคนได้มาดูนะครับมัธยมบ้านเฮานะครับบักกะบูทีวีครับซีรีส์มัธยมบ้านเฮาออนแอร์ไปแล้วนะคะ EP แรกทางบักกะบูทีวีนะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะจะบอกว่า EP แรกเนี่ยปังมาก EP ต่อไปก็อยากจะให้ปังขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสวัสดีครับผมโอชาคิดนะครับตอนนี้ก็มีซีรีส์มัธยมบ้านเฮาทางบักกะบูทีวีนะครับตอนนี้ติดเทรนด์อันดับ1นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูได้เลยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆและทีมงานทุกๆคนด้วยครับสำหรับการที่ทำผลงานออกมาดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ชมกันนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีค่ะพี่มิ้นนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากซีรีส์มัธยมบ้านเฮาด้วยนะคะซึ่งแบบเปิดตัวมา EP แรกนะคะกระแสตอบรับดีมากค่ะจนตอนนี้นะคะขึ้นอันดับ1ของบักกะบูทีวีแล้วด้วยค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องๆไม่เคยทำการแสดงกันมาก่อนเลยแต่ว่าแสดงออกมากันได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เหตุการณ์แต่ละตอนนะคะในซีรีส์คือแบบย้อนดูนึกถึงตัวเองตอนมัธยมมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะเพราะความตั้งใจของน้องๆค่ะเลยออกมาดีขนาดนี้ค่ะก็ขอให้มีแฟนคลับเยอะๆนะคะแล้วก็ยอดวิวแต่ละ EP นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพี่มิ้นเป็นกำลังใจให้นะคะ